Zombie Apocalypse. ต้องกล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมเมอร์ทุกคนเลยนะครับผมนายป๊อกแมนวันนี้ผมก็ยังอยู่ในเกม Jurassic World The Game นะครับผมมาเรามาดูกันสิว่าวันนี้จะมีการแข่งขันอะไรจะมีอีเวนต์ดีๆสักแค่ไหนผมจะได้การ์ดทองหรือไม่อันนี้ประเด็นหลักเลยผมจะได้การ์ดทองหรือไม่นะครับแล้วผมจะไป Evolution ตัวไหนก็คงไม่ต้องบอกนะเพราะว่าบอกจากคลิปที่แล้วไปแล้วของใหม่ไฟกระพริบปิ๊บป๊อ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 บอยากได้มานานแล้วตัวนี้โอ้ยฝันใจวัยรุ่นอะวางตรงนี้แล้วกันนะครับมันไม่ได้อะมันไม่ได้ตรงนี้มันจะบังหน่อยหรือเปล่ามันจะไม่เท่นะผมดูแล้วไม่ดีไม่เท่ไม่เข้าท่านี่แหละดีกับเพื่อนละแจ๋วละไม่แจ๋วอะตรงนี้แจ๋วกับอ่ะคนเรื่องเยอะนะครับขอดูหน่อยแล้วกันอุ้ยหมาเท่ยุคดึกดำบรรพ์ไม่ใช่ยุคดึกดำบรรพ์ยุคไดโนเสาร์ก็มีหมาที่แสนจะเท่เหมือนกันนะครับนี่หน้ามึงจระเข้จะชัดเลยโอเคอาจจะเป็นจระเข้ที่มันวิ่งเร็วก็ได้นะครับโอ้ดูกล้ามเนื้อขามันดิเฮ้ยมีหนามด้วยอ่ะนี่มันนักรบแท้จริงเลยเนี่ยโอเคเราก็ยนต์โฉมกันไปเยอะละออกไปปะวันนี้ผมก็จะมา Evolution บรรพบุรุษของเอสลอตเรานะครับดูสิเฮ้ยยังไม่ได้อีกเหรอปาดอ่ะผมใช้แบงค์ไปเลยละกันแบงค์ผมเยอะมันต้องได้แล้วอ่ะวันนี้มันต้องมีแล้วนะครับจากพาร์ทที่แล้วผมก็ได้เอาไปต่อสู้มาหลายยกเลยนะตอนที่มันเวล30นะครับนี่30เบ็ดแล้วเก่งต้องไปลูกเพื่อเฮ้ยมันต้องอีโวกับตัวเข้อ่ะมันกินปลานะครับเรารู้แล้วนะครับมาขอเล่นด้วยหน่อยโอ้โหตามกระติดหนึ่งแต่มีคีบข้างหลังแล้วนะผมจะให้ดูร่างแรกกันก่อนเผื่อทุกคนจะจำไม่ได้นะครับนี่ครับร่างแรกน่ารักน่ารักของเรานะอุ้ยกดออกมันออกโทษทีนะครับผมมือคันไปหน่อยกดออกไปเลยอ่ะโถเอ้ยนี่ก็ร่างแรกของมันนะครับแล้วก็ล่างต่อมามันก็เริ่มมี4นะครับนี่หูเหมือนเสือโคร่งเลยทีเดียวนะครับโอ้แต่ว่าหูแหลมวะใช่หูมันปะนะแต่ปากมันเหมือนโจ๊กเกอร์เลยนะดูดิยิ้มปากถึงใบหูอะมันต้มเตี้ยมมันไม่น่าสู้ใครได้เลยนะครับแต่ฟันมันดูฟันมันซะก่อนนะครับกัดนิ้วขาดเลยทีเดียวอ่ะมาดูร่างที่3นะครับสีมันก็จะเริ่มแบบแดงซะไม่มีอ่ะมึงจะแดงไปไหนเนี่ยแต่ว่ายังไงก็สู้ร่างที่4ไม่ได้นะครับโคตรแข็งแกร่งเฮ้ยมันมีสีชมพูอ่อนๆนะครับตรงข้างตาด้วยนะแล้วก็มีครีบนะครับคิดว่าบนบกมันอาจจะช้านะครับแต่ในน้ำมันอาจจะว่ายแบบฟู้นะนักว่ายน้ำทีมชาติเฮ้ยมันต้องเร็วฝ่าอยู่แล้วอ่ะเถอะเอ้ยเป็นสัตว์น้ำนะไปแล้วเราจะทำอะไรกันต่อเนี่ยฟักไข่ก่อนสิครับนี่ผมก็มีตัวใหม่นะเป็นไงได้ปลามานะครับไม่รู้ปลาอะไรนะเรียกไม่ถูกนะครับน่าจะเป็นบรรพบุรุษของปลาชนากปัจจุบันมารู้จักปลาชนากไหมครับมันก็จะมีฟันเป็นใบเลื่อยไงนี่เหมือนกันนะครับคงใช่มั้งน่าจะไม่พลาดนะอ่ะขอบผมเข้าไปดูในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าผมก็จะฟักไดโนเสาร์หนึ่งตัวนะครับไอ้นกนี่มันน่าจะอยู่ตรงนี้โอเคตอนนี้มันมีใกล้จะครบยังวะมาโวกันหน่อยแล้วกันจะเอาไปใช้เล่นนะวันนี้ผมยังไม่ได้เปิดเข้าไปการแข่งขันเลยนะแต่เมื่อคืนผมก็ต่อสู้ลีกอยู่นะครับมันเปิดเมื่อคืนไงเปิดแบบผมงงๆแหละนะไปกินอาหารไปก่อนนะครับเผื่อจะเก่งขึ้นนะครับแล้วก็เอาตัวนี้กินอาหารเข้าไปเสียเวลานิดนึงนะครับอุ้ยเอาตัวนี้สิถ้าอยากได้เก่งๆก็ต้องเสียเวลาติดนึงนะครับ
อ่าแกมีเด็กเกเรอีกแล้วอ่ะโอ้โหไม่ให้หยุดพักหย่อนพักผ่อนไม่ใช่พักหย่อนอะไรเราโอ้โหพูดมั่วไปหมดนะครับก็เช้าๆอ่ะเพิ่งตื่นมาก็เอาเลยนะครับไดโนเสาร์อีกแล้วมาเฮ้ยตัวนี้ผมมีกี่ตัวมีตัวหนึ่งมั้ยเออน่าจะมีอยู่ตัวเดียวนะครับมาเฮ้ยผมเคยเห็นท่าไม่ตายมาแล้วนะโอ้โหโหดจัดๆเลยตัวนี้มันทั้งจิกทั้งถีบทั้งเตะทั้งอะไรสารพัดเลยนะครับท่าไม่ตายมันอยากมีหลายๆตัวจะได้โวนะครับจะได้ไม่ใช่อีโวนะคุยโวคุยโวเราก็มีแล้วไงอีโวนี่ไม่ใช่คุยโวเออก็จะโมกันอย่างเดียวนะนายต้องอยู่กับเราต่อไปชึบโอ้ลืมไปแล้วไปหาก่อนนะโถเด็กมันเรียกร้องนะครับอ่ะอุ้ยเหลือต้อง30นาทีนะดังนั้นก็ทิ้งมันไว้ก่อนเอาไว้พาร์ทหน้าแล้วกันเดี๋ยวไอ้กดโดนอะไรอีกแล้วอ่ะหัวมือคันจริงๆนะฮะเดี๋ยวเก็บอาหารหน่อยแล้วกันแล้วก็อุ้ยมีอาหารอยู่ 200,000 ฟ้านะครับเก็บสะสมเอาไว้ผมจะไม่เลี้ยงวัวตัวแล้วนะครับมาดูการแข่งขันนะวันนี้มีอะไรแต่อันนี้แน่ๆนะครับที่ผมจะต้องเข้าไปนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับชื่ออะไรอ่ะดิปโพดูคัสดูครับอะไรประมาณนี้แหละอ่ะถูกผิดยังไงก็แนะนำได้นะแต่อย่าว่ากันนะครับอ่ะเฮ้ยการแข่งขันเยอะแยะเลยอ่ะนี่ครับเมื่อคืนนี้ผมสู้นี่อยู่นะอ่ะชักเดอะเอิร์ธนะครับเนี่ยแล้วก็ได้แค่นี้แหละเฮ้ยแต่ได้แบงค์500ไงอ่ะผมก็ตกอันดับมาอยู่ที่อันดับที่50นะครับเมื่อเช้าเลยตื่นขึ้นมาแปรงฟันนะครับผมอยู่อันดับที่24นะครับแต่เมื่อคืนนี้ผมอยู่อันดับที่80นะครับของการ์ดทองนะวันนี้ผมก็จะเข้าไปสู้ในนี้นะเอาเล่นในนี้ก่อนเลยดีฝ่ามั้งผมว่าเอาในนี้ก่อนเลยนะเพื่ออันดับของเรานะครับแพ้ชนะยังไงเดี๋ยวไปสู้นอกเอานะครับผมก็จะจัดต้องเรียกอะไรดีจัดเด็ก ทำเหมือนโปเกมอนเลยได้เอ้ยไม่ใช่โปเกมอนดิยูกิโอนะเคยดูกันไหมเก็บคนอัจฉริยะมีการ์ดเอ็กโซเดียบูอายไว้ดะก้อนนะถ้าคนแก่ๆอย่างผมจะรู้ดี เอ้ยอยู่ไม่แก่บ้าอ่ะมาผมขอดูโฆษณาหน่อยแล้วกันเพราะว่าไม่อยากเสียแบงค์นะครับส่วนมากจะเปิดได้เกลือนะครับอ่ะผมก็กลับมาแล้วนะครับมาดูคู่ต่อสู้ของผมหน่อยโอ้แต่ละตัวโอ้โหดูมันขดมาแต่ละอย่างสิเอ้ยนี่มันมาเป็นขนมให้มันเคี้ยวเลยนะเนี่ยโอ้โหไม่ต้องป้องกันแล้วมั้งป้องกันก็ไม่อยู่นะเพราะมันโจมตีซองนะครับมามีอะไรก็ใส่เข้ามาเลยคาโน่แคะนะครับโอเคคาโน่แนปเตอร์นะครับฉันก็มีตัวชนะทางพวกนายอยู่โอ้โหโจมตีสามก็ยังล้มไม่ได้ครับเนี่ยผมจะนี่แล้วกันทำอย่างนี้นะครับชนะเราไม่ได้หรอกขอบอกเปลี่ยนตัวก็ไม่ช่วยอะไรเรานะพูดถึงเราพูดถึงตัวเราเองนะครับหนึ่งหนึ่งยังอยู่อึดสกิลแล้วเกินอึดแล้วเกินนะผมจะป้องกันสองนะครับแล้วก็เก็บไว้สามนะครับมาหมายนี่กลับทำอะไรเราละสิท่ายังไงไหนก็โจมตีเราไม่เข้าอยู่แล้วดูหนังของเราสักก่อนเลเวล7ถอยไปฉีบหายแล้วโอ้ยยังรอดนะครับมันเก็บไว้2นะครับมันเก็บไว้2นะผมก็จะทำยังไงดีอ่ะเอาให้มัน1 2 3 4แล้วกันแล้วก็เก็บไว้นี่มันต้องมีชั้นเชิงกันหน่อยนะครับมาเลยมาบุกเข้ามาเราเล่นสายป้องกันก็ได้เดานายมันไม่ยากหรอกมาแค่ผู้เล่นใหม่ที่ได้ตัวดีๆใช่ไหมไม่น่าใช่นะดูท่าแล้วมันจะเอาจริงนะแต่ก่อนที่มันจะเอาจริงผมจะล้มมันก่อนดูท่าแล้วนะมันน่าจะเก็บไว้ป้องกัน1นะผมก็จะเก็บไว้ป้องกัน2แล้วกันเฮ้ยป้องกัน2เลยผมก็นึกว่ามันจะป้องกัน1นะครับชิบหายแล้วมันมี5นะครับไปก่อนไลฟ์บายบายโอ้ผมต้องตายแล้วเนี่ยตายชัวร์ตายโอ้โหมันยังเก็บไว้หนึ่งอีกอ่ะ
โอ้โหแล้วไกลลองไม่ต้องพูดถึงเลยเรื่องจะสู้เขาได้นะครับมึงรู้เนี่ยว่าแรงมันแข็งขนาดนี้นะครับต้องใส่สุดแม็กเลยในเนี้ยโอเคแล้วก็ป้องกันหนึ่งนะครับอุ้ยมันเก็บไว้ให้ตัวหน้าด้วยอ่ะลุงนี้โจมตีสองก็พอนะครับแต่ผมเก็บสแต็กไว้ก็ไม่รอดนะครับก็โดนได้215ทีเดียวก็ไปแล้วนะครับสไปโนนสลัดนี่มันก็ดูผมมาดิ มีดับแหลมกระจุกหนึ่งข้างหน้าดูดิมันเด็กแว้นนะโอ้โหกาดเสียงครบดังหุบหุบเลยตะเกียเคี้ยวผมเป็นขนมไปเลยทีเดียวแพ้นะครับปาร์ตใครจะไปโชว์เก่งได้บ่อยๆนะครับโอ้สงสัยแม่งต้องอยู่การ์ดทองอีกนะไอ้การ์ดเงินอีกนานนะครับดูท่านะอ่ะผมจะลองเข้าไปอีกสักทีนะครับเอาตัวไหนดีไม่น่าเอาชนะได้ง่ายๆเลยตรงเนี้ยเป็นตัวนี้ๆๆแล้วกันมาขอดูโฆษณาอีกสักครั้งนะครับมาดูซิโอ้โหดูแต่ละตัวมีเลือด600 700 600 700ทั้งนั้นเลยอ่ะว้าแพ้อีกแล้วแล้วไม่ใช่แพ้ธรรมดาด้วยแพ้เละเทะเลยนะครับสงสัยผมก็ไม่สู้รอบนอกจริงๆนะครับมาดูวิตัวนี้นี่โอ้โหมันใหญ่มากเลยอ่ะดูมือมันซะก่อนดิดูดิตัวมันน่าเกลียดมากเลยนะมันเหมือนจิ้งจกเลยป่ะเหมือนจิ้งจกเลยนะหน้ามันเหมือนจิ้งจกเลยเรื่องเรื่องนะครับแต่รูปร่างแม่งโคตรสูงใหญ่นะไหมไม่ไหวอ่ะแพ้เละเทะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวต่อให้กัดสาบเลยก็ยังชนะไม่ได้นะครับตายอีกแล้วมันตัวเดียวก็พอแล้วมึงเนี่ยจะส่งมันทำไมแย่ๆเนี่ยโอ้โหโจมตี2ไปแล้วผมเรียบร้อยโอ้ไปง่ายเหลือเกินนะครับบอสเราต้องมีศักดิ์ศรีหน่อยจะยอมแพ้ง่ายๆไม่ได้ฟาดมันมึงให้มันรู้สมังโอ้โหไม่สะเทือนเลยวะโอ้ไม่สะเทือนเลยอ่ะแต่ตัวมันใหญ่มากเลยเนี่ยผมว่ามันใหญ่กว่าทีเล็กอีกนะแต่ว่ามันไม่อ้วนนะมันเก้งๆกลางๆซี่โครงขึ้นนะตบก็ให้ไปเลยอ่ะโอ้โห 2,400 ไม่แพ้ก็ไม่ไหวนะอ่ะมีเด็กเกเรอีกแล้วครับไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแพ้ไปใช่ไหมอ๋อตัวนี้ไม่ได้ลงนะครับเฮล่ารูดอนมาแม่จะใช้นายอยู่วะโถเอ้ยนายจะหนีไปไหนไม่ได้มันมีกงรั่วตรงไหนหรือเปล่ามันถึงอารวาสอย่างงี้นะครับก็มีเปอร์เซ็นต์นะครับมีของเล่นใหม่อยู่เรื่อยเลยอ่ะเฮ้ยแต่ตัวเอ็นยากกับเพื่อนนะครับที่ผมลองแล้วมาอเมซิ่งอย่างเดียวอ่ะอุ้ยเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเกือบอุ้ยไม่ทันให้ยิงโอ้โหเกือบไปแล้วอยู่แดนเขียวแล้วนะครับอันนี้อย่าพลาดไม่ได้นะครับชึ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 บโอ้ยพลาดไปทิ้งโอเคก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ โอ้โหหัวมีงอนด้วยอ่ะ มันทำหน้าเหมือนน่ารักอ่ะแต่ว่ามันไม่น่ารักเท่าไหร่นะ โอเคปะผมก็จะเข้าไปแข่งขันแบบธรรมดาแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวอันนั้นผมไปสู้รอบนอกนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันตึงมือมันตึงมือมันก็ต้องเอาตัวอย่างนี้แหละวัดกันนะครับอย่าไปใช้แข่งมากนะครับมา2ทีไปมันก่อนไปไหมไม่ไปนะ2ทีไม่ไปนะครับต้อง3ทีนะครับโยมตีหนึ่งเรามี2นะครับถ้าเราโจมตี2มันก็ไปไหมไม่ไปนะป้องกัน1ป้องกัน2มา มาวัดกันนะครับเราไม่ได้เริ่มแรกอ่ะ เสร็จเราเลยนะครับสุดยอดเฮ้ยเราก็มี2เหมือนกันนะถ้าเราโจมตี2ก็ตาย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 ลืมไปเลยกดแล้วกดโจมตี1ไปแล้วพอโจมตี2มันไม่ลงอยู่แล้วอ่ะทีนี้แหละผมตายแน่เลยปะโถเอ้ยเก็บไว้ป้องกันก็ดีอ่ะโอ้คำนวณผิดอ่ะปะโถเอ้ยแพ้เลยครับบ้าวันนี้โชว์แพ้อย่างเดียวเลยปะโถเอ้ยแต่ผมจะไม่ตัดออกนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าเส้นทางที่ผมมานี่มันไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบนะครับมาพี่เฮกันดีกว่า
สงสัยต้องเดือดร้อนนะพี่ไก่เนี่ยเล่นแล้วมั้งมันก่อนอีกแล้วอ่ะมันก่อนเนี่ยเล่นยากมากนะผมว่ามันป้องกันหนึ่งผมเก็บไว้สองเลยอ่ะเพราะมันโจมตีสองผมไม่ตายอยู่แล้วทีนี้แหละทีนี้แหละมึงโจมตีมาไม่โจมตีว่ะเรามี4นะถ้ามันป้องกัน2นี่เราแพ้เลยนะทำไงดีวะป้องกัน1ป้องกัน2แล้วก็เก็บไว้2นั่นไงเห็นมั้ยเห็นมั้ยดีนะไม่โจมตีนะครับมามันมี3ทีนี้แหละมันอดไม่ได้แล้วล่ะนั่นไงเห็นมั้ยอดไม่ได้แล้วครับหนีทีนี้เราเสร็จแล้วชนะครั้งแรกเลยเว้ยฮู้เว้ยงับก็ให้เสื้อกาดของเรานี่ปลายอนาถชนะแล้ววันนี้อ่ะเปิดเจิมประเดิมไปแล้วนะครับผมก็ชนะแล้วอู้ได้ต้อง50เนี่ยโอ้มันได้ DNA ว่ะงั้นไปสู้อันนี้ดีกว่าอ่ะสู้อันนี้แหละโถ่ก็พูดเล่นไปอย่างนั้นนะครับเอาอีกสักตัวหนึ่งไหมเคเราเยอะไงเรื่องของเรื่องนะครับมันหนึ่งแล้วอ่ะโอ้มันก่อนนะเล่นยากนะครับผมว่ามันป้องกันอ่ะโอเคมี2เราก็ไม่ตายคำนวณง่ายๆนะครับตอนนี้อ่ะเล่นง่ายๆก่อนนะครับอ่ะผมว่ามันน่าจะป้องกันนะผมก็จะป้องกัน1ป้องกัน2เก็บไว้2นะครับใช้สูตรเดิมนั่นไงเห็นมั้ยมาสิทีนี้มันมี4แต่ว่าก็ไม่น่ากลัวนะครับเต็มที่ก็เข้าแค่2อ้าวเสร็จเราสิครับทีนี้ฮ่าฮ่าชนะแล้วฉันชนะเธอแล้วแค่น้อยไล่เดียนสาซึ่งประสบการณ์ตายซะเราก็ไล่ประสบการณ์กันเลเวล1เออแต่เราเป็นเทรนเนอร์ไงเออของมันบอทเป็นเทรนเนอร์นะครับอ้าวแกบัดคนจะได้การ์ดซะหน่อยมึงมาเก้อะไรตอนนี้กะโอ้โหเอ้ยวุ่นวายจิตใจจริงๆเออแล้วปล่อยมันไปไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าผมจะเอาไปใช้สู้ในรอบนอกนะจะสู้อยู่นี้แหละมาโอเคเฮ้ยทางนี้โอ้ยผิดเลยโอ้โหพลาดอันนี้โอ้โอเคมา4แล้วผมไม่รู้ว่าอยู่แดนสีฟ้านี่มันหลุดไปหรือเปล่านะครับแต่ผมพยายามให้อยู่แดนสีเขียวนะครับแต่สีแดงอะไปแน่นอนนะครับ เฮ้ยเฮ้ยหัวตะโมชิบหายแล้วโอเควู้ฮู้ยังอยู่ยัดอยู่อ่ะไปต่อไปนะครับมาสู้กันต่อนะครับเอาเฮ้ยผิดแล้วเข้าไปในนี้ดิอุ้ยหูมันบังคับเราเลยอ่ะเอาตัวนี้แล้วกันมานกกับนกนะครับมาเจ้าหัวห่างเสือของเรานะครับมันชื่ออะไรอ่ะไม่ได้ดูสแต็กเลยอ่ะมันเก็บไว้ผมว่ามันต้องป้องกันหนึ่งไงเออนะตามสูตรนะครับพาพาจาร่านะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดนะป้องกัน1ป้องกัน2เก็บไว้2ครับใช้สูตรเดิมเลยใช้สูตรเดิมมาคิดจะขยี้เราก็เอาไม่ลงหรอกครับเพราะว่าโจมตี2นี่มันลงไม่ได้นะครับเฮ้ยมันเก็บไว้อะทำไงดีอะถ้ามันป้องกันมันต้องป้องกัน3นะผมว่ามันไม่ป้องกัน3ลุยนั่นไงเสร็จจอนะครับเฮ้ยไม่นะเรียบร้อยฮ่าฮ่าวู้ยังพอเดาได้อยู่นะเออเฮ้ยผมสงสัยอย่างหนึ่งมันไม่หนักหัวมันมั่งเลยตะเกียนะครับผมรู้สึกว่าหัวมันใหญ่เหลือเกินนะเออแล้วเวลาลมพัดมาหัวมันจะเอียงตามลมหรือเปล่าอ่ะมาพัดข้างๆไงพัดข้างๆไงเออมันจะเอียงตามลมหรือเปล่ามาผมต้องเปิดให้ได้ใบนี้แล้วกันนะใบม่วงๆอ่ะมาเผื่อจะฟุกได้ใบม่วงๆนะครับได้เท่าไหร่ผมก็ดีใจทั้งนั้นแหละดีเนย์โอเคกูมี750ด้วยนะแต่กูเปิดได้100นึงแม่งโคตรจะเกลือเลยนะครับอ่ะมาแข่งอันนี้กันนะครับ6ตัวนะครับ6ตัวเรา3มาถึงคิวของนายแล้วเอสลอน
นายเท่านั้นแหละที่จะเอาความหวังความภาคภูมิใจกลับมาได้นะมาเลยเริ่มที่ไก่น้อยก่อนนะครับเอาเราก่อนโจมตีเลยครับหลอกล่อให้ตายใจนี่นะเป็นไงล่ะมาเหลือ5ตัวนะครับฉันไม่แพ้ทางเธอแต่เธอก็ไม่แพ้ทางฉัน2ไม่กล้าโจมตีเลยอ่ะโอ้โหกดให้หมดไม่เท่าไรกดให้เต็มแม็กนี่ตายไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับพลังมันต่างกันเยอะไงมาไอตัวนี้เริ่มมีเลเวลนะครับเลเวล3นะครับมามันเลยมันเลยนี่มันมี3นะแต่ก็ไม่สะเทือนอ่ะมันมี3แล้วก็โจมตี3โอเคโอ้โหคิดง่ายๆนะครับนี่แหละมันเหลือ3ตัวนะครับมันมี4แล้วว่ะแต่ก็ล้มเราไม่ได้หรอกแค่9โอ้ยโจมตี3เลยอ่ะโอ้โหกัดเขาให้โอ้โหแค่สกิดนิดนึงนะครับมันเหลือ1ใช่ไหมเราก็โจมตี1 2ก็พออ่าแล้วเราก็เก็บไว้2มาแค่นี้ก็ไหวแล้วโอ้โหฟาดห่างอย่างเดียวฟาดห่างจนเบื่อมาโอ้ทีนี้เราแพ้ทางแล้วว่ะ33เลยนะสามสิบสามเลยนะเราจะตายไหมเนี่ยเราจะแพ้ไหมเนี่ยผมจะเก็บสแต็กไว้ให้พระเอกของเรานะครับไม่ได้ในรายการนี้เราต้องใช้พระเอกของเราเท่านั้นไก่ขนองเธอจะเป็นพระเอกไม่ได้มามันมี6แล้วผมว่ามันโจมตีโอ้โจมตี4เลยอ่ะไปไหมไม่ไปคำนวณผิดแล้วมึงมันต้องเหลือไว้ป้องกัน2นะครับผมก็จะโจมตีมัน4แหละเก็บไว้4นะโอเคเสร็จจนเสร็จโกเฮ้ยเหลือตัวสุดท้ายแล้ววะกัดเราให้ตายเลยเราพระเอกของเราจะได้ออกมานะครับหนีตายนี่นะโหขนาดมันเลเวล6นะผมไปซะแล้วนะครับมาพระเอกของเราวันนี้มาโชว์ท่าไม่ตายกันหน่อยโหผมไม่ค่อยได้ใช้มันหรอกเพราะว่ามันน่ารักดีนะครับมาท่าไม่ตายหน่อยนะครับความเป็นพระเอกของเราโอ้ยก็ไม่งับเลยอ่ะโอ้ยดูเดือดดูเดือดมันเล่นดีเพ้อนี่เองอาศัยความน่ารักนะครับอ่ะผมก็ได้รู้แล้วว่ามันอาศัยความน่ารักนะครับพอคนเผลอมันก็วิ่งเข้าไปงับเลยเฮ้ยอีกทีนี่เหรอทีนี้7ตัวเหรอชิบหายแล้วแล้วไดโนเสาร์ดีๆใช้ไปหมดแล้วแล้วกูจะใช้ไดโนเสาร์อะไรดีอ่ะเอาที่เลือดเยอะหน่อยละกันแล้วก็นี่นะครับแล้วก็เอานี่เป็นตัวหนึ่งเพื่อประกันการแพ้นะครับอ่ะลุยแล้วชนะจะได้การ์ดใช่ไหมจะจิกให้หัวแตกเลยทีเดียวโจมตีหนึ่งมันก็ยังไม่ลงนะมันเหลือ2นะครับเฮ้ยโจมไปเลยไม่คิดอะไรมันมากโจมตีหนึ่งปากมาไม่ต้องไปคิดมันเยอะนะครับอุ้ยแต่มันก็โจมตีเราเข้าเยอะเหมือนกันนะเนี่ยถ้ามันโจมตี2นี่โจมตีหนึ่งเก็บไว้หนึ่งโอ้โหฉลาดจัดไม่สะเทือนไม่สะเทือนตัวเราใหญ่ไปเยอะเราก็ต้องโจมตียัน2เลยเลยสองก็2มาจิกก็ให้เรียบร้อยทีนี้ตัวน้ำมันแพ้ทางเราจัดเป็นไงเวลาโจมตีเหลือ7เองเหรอโอ้ยมามี2ทำละโอ้โจมตี2เลยใจถึงมากเรียกเลือดหน้าดูเลยนะโจมตี1เก็บไว้2ครับป้องกันไม่ต้องเพราะว่าที่เหลือเดี๋ยวข้างหลังจัดการเองนะอุ้ยเหลืออีกต้อง5ตัวเนี่ยเยอะไปไหมเนี่ยโอ้โหนี่เท่ากับในโนสอบแข่งๆทั้งนั้นผมล้มไม่ได้เลยนะเนี่ยอะไรไม่สะเทือนขอบอกตะกี้มันเก็บไว้มันโจมตีเท่าไหร่วะตะกี้มันโจมตี2นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะโจมตี1โจมตี2โจมตี3เก็บไว้3เฮ้ยมันไม่เหลือเลยเหรอบ้าแล้วผมโอ้โหเหลือ4ตัวโอ้มันเก็บไว้นี่เว้ยโอเคถ้า5มันล้มผมได้แน่นะครับโจมตี3เก็บไว้2เฮ้ยตายมันก็ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยมันเก็บไว้2นะครับมันเก็บไว้2ผมก็จะโจมตี1 2 3โอเคแล้วก็เก็บไว้อุ้ยเราแพ้ทางนะเก็บไว้3พออ่ะมาป้องกัน1นะครับเงียบก็ให้อุ้ยพลังโจมตีน้อยมากเลยแต่เลือดเยอะนะครับ
เลือด225นะครับในเวเวลแรกนะเออแต่พลังโจมตี50กว่านะครับเฮ้ยไม่ไปยังอยู่ยิ้มมันโจมตี3ใช่ไหมเก็บไว้1นะครับเออโจมตี3เก็บไว้1 1 2 3 4ต้อง4เลยนะเนี่ยอะมาลงสิท่าไปเลยฮู้ฮู้มามันมีเอสลอตด้วยอะมา20มันโจมตี4ผมยังไม่ลงนะมาไม่กล้าโจมอะไม่กล้าโจมก็เสร็จเราเดี๋ยวโจมตี3พอไม่ต้องไปโจมตีมันเยอะเดี๋ยวให้ลูกพี่มันจัดการเองนะเออโหนี่ไงมันเก็บสแต็กไว้รัวๆแล้วมันมี6นะทีนี้มันล้มผมได้แน่โจมตี4ใจมันถึงสุดไม่ตายฮู้ฮู้มันเหลือไว้2นะเหลือไว้2ผมจะโจมตี1 2 3 4โจมตี4แล้วก็เก็บไว้4แล้วกันเออมาเสร็จจอนตุ้มมาอุ้ยมันเหลือตัวสุดท้ายแล้ววะโอ้โหเกือบชนะเนี่ยมันโจมตี4แน่ๆนะครับเฮ้ยมันไม่จบไม่ตายเลยไม่ตายอยากเห็นไม่ตายตัวนี้นะเพราะผมเพิ่งได้มานะครับแจ๋วฮู้ดูควันมันดิโอ้ควันโคตรจะดุดันโอ้ดูดิอุ้ยเท่ผมต้องอีโวมันให้ได้ตัวเก๊ต้องให้เลเวล40ไปได้นะครับว่าเท่จัดๆเลยนะดูได้ตัวอะไรเอ้ยไดโนเสาร์ใหม่ได้อีกตัวแล้วนะครับโอเควู้ฮู้แจ๋วคูณ2ด้วยโอ้ยมาแล้ววันนี้ 3,600 อ่ะใกล้แล้วครับในที่สุดอันนี้ก็อีก7นาทีนะก็รอกันไปก่อนนะครับส่วนอันนี้เฮ้ยเราฟักเลยดีกว่ามั้ยเอาไว้ก่อนดีกว่าเฮ้ยฟรีแล้วว่ะตัวนี้โอเคเอาออกมาก่อนนะครับชึบใกล้หรือยังวะมึงใกล้จะครบหรือยังมันขาดอีกใครตัวนึงอ่ะยังไม่ครบเลยเนี่ยใครอีกตัวนึงมันต้องมีทั้งหมด8ตัวนะครับซื้ออีกตัวนึงนะครับเอาเป็นตรงไหนวะมึงอยู่ไหนวะเนี่ยอ่ะซื้อนะครับ200แน่แล้วก็ผมจะฟักตัวนี้เลยไว้ใช้การต่อสู้นะครับโอเค2ชั่วโมงพอฝ่านะครับก็ยังไงก็ผมว่าคลิปวิดีโอเนี้ยมันก็เริ่มจะยาวแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ได้โชว์ความสามารถไปแล้วนะครับนี่เดี๋ยวขอจัดมุมกล้องให้ดีหน่อยสวยแจ่มมีเสน่ห์ดูเท่งามตาโอ้โหออกหน่อยออกหน่อยอะผมก็จะจบไปด้วยภาพสีสันอันแสนสวยงามนะครับนี่เฮ้ยมันน่ารักดีอะผมชอบอะเรื่องของเรื่องนะดูเท่ดีอ่ะหันหน้ามาทางนี้หน่อยมามองกล้องหน่อยโอเคผมจะจบไปด้วยภาพสวยๆอันนี้เลยนะครับถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปของผมนะครับถ้าใครชอบความน่ารักแบบนี้ก็อย่าลืมกระทึบ Subscribe ให้ผมด้วยนะครับนี่โอ้โหมันนอนแผ่ขาตะกี้ส่วนวันนี้ผมนายป๊อปวิงแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับเฮ้ยตะกี้ลืมอะไรไปป่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะเวลามีคลิปวิดีโออะไรใหม่ๆของผมอ่ะมันจะได้แจ้งเตือนเป็นคลิปวิดีโอแรกๆนะครับส่วนวันนี้ผมนายป๊อปวิงแมนก็คงต้องไปจริงๆแล้วนะครับซีโอเกนทุกคนนะครับแฟนดายังเล่นอยู่Da da 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 da